ข้าใจว่าน่าจะมีท่านประธานนะครับในรอบใช่ไหมขอดูมือหน่อยได้ไหมครับใครจะเป็นประธานบ้างใครเยอะเท่าไหร่ใครเป็นเฟลโลบ้างครับใครเป็นพยาบาลบ้างใครเป็นเภสัชขอไปนะครับคือว่ามาสายแต่ว่าก็คิดว่าวันนี้ก็มีความยินดีนะครับที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังในเวลาประมาณ40นาทีซึ่งเข้าใจว่าตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องติวสอบบอร์ดแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้ก็คิดว่าถ้าดูว่าเป็นเฟลโลก็คงอีกนานมันจะสอบบอร์ดเฟลโล2มันใกล้จะสอบแล้วเนาะผมดูก็คือเรื่องที่จะพูดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับอาจารย์สองท่านที่พูดมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเราก็คงจะโฟกัสไปที่โรคเดียวเลยก็คือลิมฟาสไนฟลายซึ่งอาจารย์วิทิเดชก็พูดลักว่าพบได้บ่อยมากก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องของแมเนจเมนต์ที่พวกเราต้องจะเจอกันอยู่จริงๆผมคิดว่าพวกเราก็คงตั้งใจแล้วก็อยากจะเห็นไกด์ไลน์หรืออะไรที่เป็นภาษาไทยเขียนโดยหมอไทยแล้วก็อะไรที่แบบไทยๆนะครับผมก็มีส่วนร่วมในคณะกรรมการที่ร่างไกด์ไลน์ฉบับนี้นะครับซึ่งก็ดูดีมากเพราะว่าหัวข้อต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมทุกแอสเปคเลยนะตั้งแต่เรื่องของนิยามแนวทางการวินิจฉัยแนวทางการดูแลไม่ว่าจะการดูแลโรคร่วมแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนต่างๆตลอดไปจนถึงการใช้ยากดภูมิวิธีการใช้ยากดภูมิเนี่ยมีตั้ง20หัวข้อผมก็ยังเอาเดทหรือว่าไม่ทราบไม่รู้ว่ามันออกมาในมือพวกเราแล้วอย่างใครเห็นแล้วบ้างครับไกด์ไลน์ฉบับไทยหรือฟัสไกด์ไลน์ไม่มีแสดงว่าผมก็ยังไม่เอาเดทก็คงยังไม่ถูกประกาศใช้แล้วก็เกรงว่ามันจะเอาเด็กจากจุดประสงค์ใช้ก็รอดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่มันจะได้ออกมาเราก็คงจะต้องใช้ international guideline มาคุยกันเพราะว่าเราไม่มีไทย guideline ที่มันเป็น official ออกมา international guideline ก็ยังหนีไม่พ้น KDIGO ซึ่ง nephrologist fellow อะไรต่างๆก็คงรู้จักดีนะครับในวันนี้ก็คงจะโฟกัสอยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันก็คือinitial therapy management therapy ใน common pathology ก็คือ class 30แล้วก็แตกที่ menopause แล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของกรณีที่เป็น relapse หรือว่าเป็นเรื่องการดื้อยาผมว่าทุกคนก็คงจะอยากจะโฟกัสที่ management หรือการรักษาเพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยหมอไทยทุกคนเนี่ยเก่งอยู่แล้วล่ะผมว่าเป็นคนเก่งกว่าเหมือนกันเหลือตาดูก็รู้ว่าคนไข้มีง่ายเลยใช่ไหมฟังเพราะฉะนั้นก็คงไปที่ management ประกอบแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเรื่องการดูแลในแง่ management ผมอยากให้พวกเราพอเจอคนไข้เนี่ยเราตั้งจุดมุ่งหมายของการรักษาเอาไว้4เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือคนไข้มาเจอเราคนแรกคงน่าจะ active ก็ถึงเข้ามาแล้วเราก็ต้องพยายามให้โรคได้รีมิชชั่นที่เร็วที่สุดจริงๆหลักการก็คล้ายๆ RPG เราต้องการให้โรคได้ในสปอนที่เร็วที่สุดหลังจากนั้นด้วยธรรมชาติของโรคเราต้องการป้องกันไม่ให้แฟร์ไม่ให้กับเราป้องกันให้คนไข้เธอเป็นคนที่ดีที่สุดแต่แน่นอนก็ต้องไม่ให้คนไข้เกิดท็อกซิซิตี้จากการรักษาอันนี้คือ4เป้าหมายหลักที่สอดคล้องกับการที่พวกเราแบ่งเฟสหรือระยะของการรักษาเป็น initial induction แล้วก็ maintenance คราวนี้เรามีอะไรอยู่ในมือบ้างจริงๆเรามีเพียบเลยนะแต่ว่าอาจจะเป็นยาเก่ายาโบราณที่พวกเราไม่เห็นใช้แล้วนะครับถ้ามาดูเนี่ยเราลองแทบบุเรนมาจะเห็นว่าสเตียรอยด์แน่นอนเป็นยาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในมือพวกเราถูกไหมแต่เราต้องใช้ให้เป็นออรัลไซโคฟอสไมด์ผมพนันได้มีหลายคนไม่รู้ว่ามีหรือว่าไม่เคยใช้เลยครับอิมแรนออรัลพวกเรารู้จักIV cyclophosphamide พวกเรารู้จักดี oral MMF calcineurin inhibitor อะไรทั้งสิ้นนี่คือ
ท็อปลิสต์ของยาที่มีอยู่เราอยากจะเลือกใช้ยาตัวไหนเรามีข้อพิจารณายังไงผมว่ามันควรจะมีข้อเปรียบเทียบเช่นประสิทธิภาพคอมพลิเคชันไซด์เอฟเฟคต่างๆรวมถึงราคาอย่างเงี้ยเพราะเราอยู่เมืองไทยเราต้องคอนซิเดอร์เรื่องราคาตารางนี้ก็แสดงให้เห็นเปรียบเทียบแต่ว่าก็เดี๋ยวคงมาลงรายละเอียดกันในแต่ละตัวแล้วกันโดยแบบนี้ผมจะ based on KDIGO guideline เพราะว่าเราคุยกันเราคงคุยตามประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้ก็คงต้องคุยตาม guideline ผมจะเรียนพวกเราอย่างนี้ guideline ไม่ได้มีไว้ให้ทำตาม guideline มีไว้ให้เราใช้เป็นแนวทางแล้วดูว่าคนไข้เรามัน compatible กับ guideline ไหมงั้นผมจึงคิดว่าเราคงจะต้องหยิบ guideline ขึ้นมาแต่ไม่ได้ทำตามทั้งหมด guideline ที่พูดถึงการรักษาใน initial induction พูดว่าสเตียรอยด์เป็นเกรด 1A มีหลักฐาน strong combine กับ cyclophosphamide เป็นเกรด 1B หรือเซลเซตเป็นเกรด 1B เท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมาคุยยา3ตัวนี้เดี๋ยวรอ cyclophosphamide สรุปด้วยตารางง่ายๆอันนี้ก็นำไปใช้ได้เลยตารางก็พูดว่ามีเรจิเมนอยู่4อัน A คือ NIH B คือ Euro Lupus C คือ Oral D คือ NMF นะครับเรามาดูทีละตัว NIH regimen ก็เป็นเรื่องหน้าแปลกนะแพทย์จำบ้านที่ผมสอนมาไม่ได้เคยสั่งใช้ NIH regimen ผมหวังว่าเฟลโลจะสั่งใช้เป็นนะครับก็คือไซโคฟอสไมด์เนี่ยการใช้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากเลยก็คือเราคำนวณ body surface area แล้วเราก็เริ่มสตาร์ทตั้งแต่ 0.5 ไปจนกระทั่งถึง1กรัมต่อเมตรสแควร์และจริงๆเราสามารถให้ได้จนถึง 1.4 กรัม per injection นะครับวัยแล้วมัน200มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวเลขหลักเลขคู่800 1,000 2,000 4,000 ก็ให้เป็น monthly แน่นอนหลักฐาน strong evidence base มีตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นนี้ไม่ต้องเถียงกันแล้วว่ามี evidence base ต่อมาตัวที่2คือ Euro Lupus ก็เดี๋ยวคงไปที่ paper นั้นแต่ว่าวิธีการให้มันง่ายมากก็คือถ้าเราอยู่ในที่ซึ่งงานยุ่งเราก็ set schedule เลยสอนพยาบาลไปด้วยว่าอ่ะจับตารางมาทุก2อาทิตย์ให้คนไข้มาฉีดแล้วก็สั่งสเกดูลที่เดย์แคร์เลยได้ด้วยซ้ำว่า500มิลลิกรัมโอกาสผิดพลาดของการสั่งการรักษาน้อยมากเพราะว่ามัน500มิลลิกรัมฟิกซ์โดสทุก2อาทิตย์ทำเป็นสเกดูลได้เลยไม่ต้องขึ้นกับแพทย์อันนี้ก็เป็นช้อยส์ที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามมันมาทีหลังแล้วก็มีรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีก2สูตรก็คือออรัลทั้งคู่เป็นออรัลไซโคฟอสมาเทนไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ oral cyclophosphamide เนื่องจาก side effect ซึ่งเดี๋ยวก็จะกล่าวถึงต่อไปก็เยอะพอสมควร MMF ก็เป็นยาสุดท้ายซึ่งมาทีหลังแต่ว่ามาอะไรเพราะฉะนั้นในหลักฐานที่มีอยู่แล้วหยิบขึ้นมาเป็นหลักฐานเนี่ยมาจากเปเปอร์นี้ New England Journal of Medicine ปี1986ปีแล้วอ่ะ30ปีเป็นหลักฐานที่ strongเพราะว่าติดตามคนไข้นานที่สุดแสดงให้เห็นเลยว่าเรจิเมนอันดับต้นที่ทำให้คนไข้ปลอดจากรีนอลเฟเลียปลอดจากเอาท์คัมที่ไม่ดีดีที่สุดก็คือ IV cyclophosphamide เมื่อเทียบกับการใช้เรดนิสโลนอะโลนอย่างเงี้ยเป็นเส้นที่ล่างที่สุดไม่มีใครแนะนำให้ใช้สเตียรอยด์อะโลนนะครับเราเป็นเนฟโรโลจิสต์เราออกไปเราต้องเป็นตัวยืนใหresident medicine ใครทราบด้วยว่า nephrologist ไม่เคยแนะนำให้ใช้สเตียรอยด์ alone ในคนไข้ lupus nephritis ด้วยหลักฐานที่เราเห็น30กว่าปีมาแล้วคราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบดูในแต่ละ regimen ใน paper อันเดียวกันนี้ว่ามี side effect หรือมีข้อมีอะไรบ้างครับแน่นอนตัวแรก major infection ใครใช้ยา immunosuppression ไม่เป็น infection ก็เหลือตั้งแต่10-30%ที่เราเห็นนี่ไม่ได้วิจารณ์นะวิจัยเนาะจริงๆคนไข้พวกเราคือมีอินเฟคชันอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องมาระวังโดยเฉพาะเฮอร์แมนซอสเตอร์ที่เราใช้อันที่ผมพูดไปแล้วว่าไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ออรัลไซโคฟอสมายก็เห็นไหมฮะออรัลไซโคฟอสมายเป็นเรจิเมนเดียวที่มีฮีโมเรจิกซิสไตติส
IV cyclophosphamide ยังไม่มีเลย hemolytic cystitis เราไม่ใหญ่มันแค่ฉีดเป็นเลือดนะครับหรืออาจจะตามมาด้วย bladder cancer ต่างๆโค้ดนี่ต้องปิดแน่นอนคนไข้เราเป็นผู้หญิงอายุน้อยวัยเจริญพันธุ์เขาคงต้องคอนเซิร์นเรื่องของการมีบุตรก็จะเห็นว่าสูตรที่มีไซโคฟอสฟอร์มาปนอยู่นั้นมีความเสี่ยงมากกว่า 50% ในการที่จะทำให้เขามีบุตรไม่ได้อันนี้ก็เป็นวีพอยต์ของไซโคฟอสฟอร์มาไซโคฟอสฟอร์มาก็มีหลักฐานมากมายว่าติดตามไปแล้วถ้าใช้ในระยะสั้นเช่นฉีด6เดือนเริ่มกับฉีดต่อเนื่องไปจนครบ3ปีก็จะมีโอกาสที่จะซักเซสมากกว่าแล้วก็ดีกว่าการใช้เพทิสโลนอะโลนอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้มาพูดถึงยูโรลูปัสที่เราคงสนใจเพราะว่าดูมีท่าทางน่าจะใช้มากก็ในยุโรปก็รวมกันทำมัลติเซนเตอร์ตีพิมพ์ในวารสารที่ดีที่สุดของรูมาโทโลจีก็บอกว่าโลโดสหรือยูโรลูปัสย่อ LD เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากcontrol arm ก็คือ high dose หรือ NH regimen ถ้าดูเส้น curve ไม่ว่าจะเป็น probability to remission ทางด้านซ้ายมือหรือ free from renal flare ทางด้านขวามือก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพไม่ต่างเลยถ้าสนใจนะครับถ้าถามเป็นเดี๋ยวเราคงกลับมาดูที่ regimen Eurolupus กันอีกทีก็มาถึงยาน้องใหม่ไม่น้องใหม่แล้วล่ะตีพิมพ์ครั้งแรกที่เป็นหลักฐานชัดเจนในปี2000 15ปีมาแล้วยาก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเมื่อเทียบกับคอมเพลเตอร์เขาก็คือสแตนดาร์ดออรัลไซโคลอสมา2แท่งนี้สั้นสีฟ้าและสีเขียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น remission rate relapse rate infection แทบไม่ต่างกันอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของยา MMF ไซโคฟีนอลอเมริกันก็เอาไปทดสอบในชาวอเมริกันบ้างที่พิมพ์ในนิวแลนด์ Journal of Medicine 10ปีที่แล้วอเมริกันไม่ได้แฮปปี้เหมือนเอเชียเมื่อกี้เป็นเอเชียนสตาร์ดี้นะชาน TM เป็นฮ่องกงคนไข้ส่วนใหญ่เป็นคนจีนเปเปอร์นี้คนไข้ส่วนใหญ่เป็นแอฟริกันอเมริกันรีซัลต์ต่างกันอย่างเงี้ยแท่งสีฟ้าของไซโคฟอสฟอร์มายเฟเลียร์เรทสูงกว่า MMF ไม่รู้ทำไมเหมือนกันใส่ชาวอเมริกันคงต้องใช้ยาแพงมากนะครับ infection severe infection มากกว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่มีความแตกต่างกันระหว่างเชื้อชาติอย่างเห็นได้ชัดแล้วเราจะเชื่อใครก็ไม่ยอมเชื่อสักทีก็เลยทำ multi center multi national randomized control study มาซะเลยเอาให้มันครบทุกเชื้อชาติแล้วก็ทำมันทั่วโลกเลยอันนี้ชายใหญ่ที่สุดในลูปัสเท่าที่ผมเคยเห็นมาครับห้ามให้คาร์ดิโอโลจิสต์มาฟัง370คนก็พบว่า2อาร์มนี้อย่างที่เราเล่ากันไปเนี่ยเป็น randomized control พบว่า response rate เหมือนโยนหัวไข้เลยนะ 56% กับ 53% ถ้ารักษาคนไข้บอกโอกาสคุณจะได้ response เหมือนโยนหัวไข้ผมว่าเขาคงหนีไปฝังเข็มหรือไม่งั้นก็ไปฉีดสเต็มเซลล์มากตัวเลขนี้ไม่ควรพูดเป็นอันขาดเลยนะแต่ว่าถามว่าเราแฮปปี้ไหมอันที่หนึ่งเราก็เห็นว่า2อาร์มนี้ไม่มีความแตกต่างกันในดีไซน์ที่ดีที่สุดณปัจจุบันลงไปดูในรายละเอียดก็พบว่ามีรายละเอียดอยู่นะครับเขาแยกตามเอทนิคกรุ๊ปเนี่ยจะเห็นว่าเอเชียนเนี่ยมีแนวโน้มใช้คำว่าแนวโน้มกันนะเพราะมันไม่ significant แนวโน้มจะ respond ต่อการใช้ IV cyclophosphamide แท่งสีขาวในขณะที่คอเคเชียนไม่แตกต่างแต่กลุ่มที่เห็นเบเนฟิตของ MMF อันนี้ซ้ำอีกรอบนึงแสดงให้เห็นชัดเจนว่า Hispanic African American ต้องไปใช้ MMF ไม่มีปัญญาได้ใช้ยาถูกนะครับก็ไปดูว่าหลังจากหลักฐานเหล่านั้นไกด์ไลน์อันที่ว่านั้นจะออกมาเป็นวันปี recommendation แต่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมไม่เชื่อก็ได้ขอให้ใช้วิจารณญาณในการฟังสไลด์นี้ก็คือว่าผมก็สรุปออกมาเป็น3แคททิกอรีของการดูแลคนไข้แคททิกอรีที่1ก็คือถ้าเราเจอคนไข้ RPGN ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์วิทิเดชเล่าไปแล้วว่าถ้าคนไข้มาพรีเซนต์ด้วย RPGN หรือมี severe extra renal
แน่นอนยาตัวแรกสุดดีที่สุดเร็วที่สุดก็คือ Pulse IV Methyl Prednisolone นะครับอันนั้นก็เป็น preferable regimen แล้วก็ตามด้วย IV Cyclophosphamide อาจารย์ก็ใช้คำว่า double pulse มันก็มีรายละเอียดของวิธีใช้ไม่ใช่มาถึงปุ๊บฉีดตูมเดียวใส่2ตัวคนไข้อาจจะเสียชีวิตจาก CV infection ซึ่งซ่อนอยู่ก็ได้อันนี้ก็มีรายละเอียดกรณีที่2คนไข้มาด้วย newly diagnosed severe lupus nephritis GFI ปกติอยู่ไม่ใช่ RPGN นะก็จะเป็นคนไข้ nephrotic nephritis ที่พวกเราเจอเรามีทางเลือก2อันที่เราพูดแล้วซึ่งก็เราก็ไปเลือกกันเองว่าเราจะใช้สูตรไหนถ้าผมจะใช้แนวทางเพิ่มอีกนิดนึงคือ category A ก็คือคนไข้อายุน้อยเราคอนเซิร์นเลือก overlapping function เราอาจจะเลือก MF regimen คู่กับ steroid ถ้าคนไข้เท่าไหร่ดีมีลูกครบแล้วอย่างสนใจแล้ว35สมมุติเราก็คุยกับคนไข้ไปว่าอันนี้เราก็ใช้ regimen ซึ่งพิสูจน์มาแล้ว30กว่าปีแล้วก็ประสิทธิภาพก็แล้วแต่พวกกรณีสุดท้ายที่เรียกว่า refractory หรือ relapse เนี่ยก็เป็นอันที่มี evidence น้อยที่สุดแต่ผมแนะนำให้ใช้ไม่ว่าจะเป็น IV cyclophosphamide หรืออีก regimen นึงก็คือ microphenolate นั่นแหละแต่ว่าเป็น enteric coated form ถามว่ามาจากหลักฐานมาจากไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีนี้เรามาพูดถึงคลาส 3-4 แบบเดียวกันแต่ว่าเป็น maintenance นะครับก็คือตั้งแต่6เดือนขึ้นไปโดยประมาณ 1-3 เดือนมีอะไรให้เราเลือกบ้างในไกด์ไลน์ของเคดิโก้ก็บอกว่าเอซาไทโอปริน 1.5 ถึง 2.5 มิลลิกรัมเปอร์กิโลต่อเดย์ MMF 1ถึง 3 กรัมต่อเดย์เป็นสตรองค่อนข้างสตรองที่ถูกเกิดบางอย่าลืมลดเพทิสโลนให้เหลือน้อยกว่า10มิลลิกรัมนะอย่าคีพไว้สูงนานเกินไปเดี๋ยวคนไข้จะเกิดไส้เลือดสมองถามว่ารีแลปส์หรือเหตุผลของการใช้เมนเทนแนนซ์ก็คือการป้องกันรีแลปส์เนี่ยเชื้อชาติไหนตัวที่สุดไฟนี้ก็แสดงให้เห็นชัดว่าเชื้อชาติเอเชียนี่แหละน่ากลัวที่สุดโอกาสที่จะแฟร์เนี่ยเร็วที่สุดเยอะที่สุดตามจอยว่าอนาลิซิสนี้ที่เปรียบเทียบเอทนิคต่างๆกันอาศัยอยู่ในโลเคชันเดียวกันเอนไวรอนเมนต์เดียวกันแต่เชื้อชาติต่างกันรีแลปส์เลยเห็นได้ชัดว่าต่างกันนี่เป็นหลักฐานที่เรานำมาสู่การที่เราจะต้องเมนเทนแนนซ์แล้วถ้ามันกำเริบมันเสียหายตรงไหนมันเสียหายยิ่งแฟร์มากเท่าไหร่ตัวเอาคำมากขึ้นเท่านั้นทั้งเดททั้งเอ็นสเตทที่นี่ดีซิสก็มีหลักฐานนี่ได้ชัดในคนที่มี multiple relapse ในประเทศไทยก็ยืนยันเช่นเดียวกันหลักฐานที่เราทำในเซ็นเตอร์ของเรา100รายเนี่ยต้องสงบแค่35ไม่สงบ62ก็โดยประมาณก็100รายก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ได้ complete remission แค่17 partial 18ที่เหลือเกิดอะไรขึ้นเสียชีวิต3ราย end stage 2รายหยุดยาปวดภูมิไม่ได้32ราย loss to follow up ไม่รู้ไปไหนอีก25รายมีขนาดเป็น super tertiary care center ยังทำได้แค่นี้ในกลุ่มที่ complete กับ partial remission ล่ะลองติดตามเข้าไปแล้วดูซิว่าเขาจะ relapse ไหมเส้นสีแดงเป็น median time to relapseต่อให้เรียกว่า complete remission median time to relapse 3 เดือนคิดเป็นไม่ถึง3ปีถ้าเป็น partial remission 18เดือนปีครึ่งนั่นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่เราต้องมอนิเตอร์คนไข้เหล่านี้อย่างใกล้ชิดมีหลักฐานที่โชว์ไปแล้วนั้นก็จะเริ่มมีหลักฐานมากขึ้นใน literature ลงใน New England ในช่วงที่หลังจากนั้นไม่นานเซลล์เสร็จออกมาก็เพราะว่ายากินก็ดีกว่ายาฉีดไซโคฟอสโฟมายด์ปัจจุบันเราก็เลิกใช้ควอเตอร์ลี่ไซโคฟอสโฟมายด์หรือการฉีดไซโคฟอสโฟมายด์ทุก3เดือนเพื่อเมนเทนแนนซ์ด้วยเอวิเดนซ์เบสแล้วก็ตบท้ายด้วยสตัดดี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของลูปัส370คนที่ว่าเนี่ยติดตามนานขึ้น370คนคนไข้หล่นหายไป100คนเหลือ227คนนำมาแรนดอมเทียบออรัล MMF 2กรัมต่อเดย์กับออรัลเอซาไทโอปริน2มิลลิกรัมต่อเดย์ไปอีก36เดือนก
ติดตามดูว่าคนไข้เสียชีวิตฟอกไตรับบิ้งเคตินีนแฟลร์หรือต้องการเรสคิวเทอราพีผลเป็นไงคนไข้227คนอาร์มละ100กว่าคนสุดท้ายตามไปจนจบ3ปีวิดรอไปอีกอาร์มละ40ถึง60คน40ถึง60คนนั้นทนเอฟเวอร์สอีเวนต์ไม่ได้ประมาณ30ถึง40คนต่ออาร์มสุดท้ายเหลือมาให้อนาลิซิสแค่127คนจาก227เพราะฉะนั้นให้แปลผลด้วยความระมัดระวังพบว่ามีเบนฟิตนะครับเซอร์ไววัลอนาลิซิสพบว่า MMF เหนือกว่าเอซ่าไทโอพรีนเส้นเคิร์ฟสีชมพูก็คือ MMF เอซ่าไทโอพรีนสีฟ้าเหนือกว่ากันอย่างซิกนิฟิแคนต์อันนี้ก็เป็นข้อสรุปในเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในJournal of Medicineล่าสุดก็ถ้าเราจะสรุปณเวลานี้ก็ดูเหมือนว่า evidence base บอกว่า MMF เหนือกว่าเอซ่าไทโอพรีนไม่ว่าเราจะ induction ด้วย regimen ไหนไม่ว่าเราจะ induction ด้วย NH regimen 6เดือนไซโคฟอสเฟตหรือเราจะ induction ด้วย MMF ตั้งแต่แรกในที่สุด maintenance ด้วย MMF เหนือกว่าเอซ่าไทโอพรีนแต่ให้แปลออกด้วยความระมัดระวังที่ผมเรียนกลับมาที่ยูโรลูปัสกลุ่มที่แล้วอีกรอบนึงตั้งชื่อ study ที่ maintenance ว่า maintain ชื่อก็เก๋มากแล้วก็จำมากแต่มาดูว่าเราเชื่ออะไรได้บ้างอาร์มา50คนเนซ่าเทโรปรีนและ MMF ยูโรลูปัสเมื่อกี้ผมเล่าใช่ไหมฉีดทุก2สัปดาห์เป็นเวลา3เดือนถูกไหมครับฉีดโดส1 500มิลลิกรัม2 3.56 ครบ3เดือนสวิตช์เป็นออรัลเลือกระหว่างยา2ตัวนี้เป็นคอเคเชียนเกือบทั้งหมดไม่มีเอเชียนเลยอันนี้คือข้อมูลข้อที่1อันที่2คนไข้เป็นรีนัลดิซีสมาแค่ 10-20% เท่านั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลต่างจังหวัดอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่จุฬาลงกรณ์ไม่มีแบบนี้ให้เลยที่เพิ่งเป็นมาแค่ 20% ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ relapse free of relapse เนี่ยเขา 80% ยาเขาดีมากโรค relapse น้อยมากมีแค่ 20% ไม่ว่าจะใช้ยาตัวไหนข้อสรุปตรงนั้นจึงบอกว่าจะใช้ตัวไหนได้ซ่าเทโรปีนหรือ MMF โอเคนั่นก็คือหลักฐานที่เรามีณถึงปัจจุบันก็ไม่มีข้อสรุปให้คุณหมอนะครับก็คงต้องไปพิจารณาว่าไกด์ไลน์ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นใจผมคิดว่าต้องดูคนไข้รายบุคคลต่อมาก็แต่เรื่องmembranous นิดนึง membranous lupus เนี่ยมันก็มีprognosisที่ดีกว่าเห็นได้ชัดว่า 10 year survival ก็ดียกเว้นถ้าเขาเป็น mixed type นะครับการใช้ยาก็คงเลือกใช้ยากดภูมิแล้วก็ supportive therapy หรือเช่นrenin RAS blockage แล้วก็ control comorbidity ในไกด์ไลน์ก็พูดถึง RAS blockage แล้วก็ steroid มี evidence base อยู่อันนึงไปพิมพ์โดยกลุ่มในอเมริกาเหมือนกันเปรียบเทียบยา3อันคือไซโคสปอรีน IV ไซโคฟอสไมด์แล้วก็เพนิซิลลินไอวีพบว่ารีมิชชั่นเรทในกลุ่มที่ใช้ไซโคสปอรีนกับ IV ไซโคฟอสไมด์ดีกว่าการให้เพนิซิลลินอย่างเดียวแต่เมื่อตามคนไข้ไปนานเข้านานเข้าหยุดไซโคสปอรีนไม่ได้หยุดเมื่อไหร่ก็แฝงเมื่อนั้นอันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์ที่เราต้องพิจารณาด้วยถ้าเราจะใช้ยากลุ่มของไซโคสปอรีนอันนี้มาถึงอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ relapse หรือ refractory อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าในคนไทยเจอเยอะเพราะฉะนั้นในเคดิโก้บอกไว้ว่าถ้ามี relapse ให้ใช้ยาสูตรเดิมที่เคยประสบความสำเร็จแต่หลักฐานก็เป็นเกรด 2B ยกเว้นยาสูตรเดิมนั้นมันสะสมมากจนเราไม่อยากให้เขา expose ต่อยาสูตรนั้นก็คือ cyclophosphamideก็อาจจะให้สวิตช์ได้ส่วนกรณี refractory แนะนำให้ repeat kidney biopsy เพราะคนไข้อาจจะเป็น active ก็ได้หรืออาจจะเป็น scarring ไปแล้วก็ได้ก็ให้ทำให้ repeat kidney biopsy แต่ไม่มียามียาให้เลือกเหมือนกันแต่ไม่เกรดแปลว่าก็ไปเลือกเอาในตารางที่เมื่อกี้หน้าแรกผมโชว์ที่ไม่ว่าจะใช้ซินิลินฟิลเตอร์ IVFG เราก็เลยรวมตัวกันมีหลายๆคณะแพทยศาสตร์มารวมกันแล้วก็เลยทำมัลติเซ็นเตอร์ทรายซะเลยแล้วก็ด้วยความ
สนใจว่าในคอนเท็กซ์ของบ้านเราเนี่ยสูตรไหนมันจะดีกว่ากันระหว่างไซโคฟอสมายกับยาที่เราได้รับสปอนเซอร์มาใช้ฟรีก็คือเอนทริโคเทนไมโครฟีนอเลตโซเดียมที่จริงแล้วแอคทีฟอินกรีเดียนต์มันก็ไม่แตกต่างจากเซลล์เซตหรอกมันก็คือไมโครฟีนอเลตแอซิดด้วยกันทั้งคู่นี่แหละนั้นก็อีกคือวาเลนต์กันอย่างในประสบการณ์ก็คือ180มิลลิกรัมของไมฟอร์ติกที่ว่าเนี่ยก็อีกคือวาเลนต์กับ250มิลลิกรัมของเซลล์เซตเพราะฉะนั้นเราก็ลองเปรียบเทียบดูเป็น2อันก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่ซีเวียร์มากเลยนะเพราะว่า resistance ประมาณ 60-70% ต่ออาร์ม relapse ประมาณสักที่เหลือ 30% ต่ออาร์ม severe ยังไงก็ severe จนถึงขั้นคนไข้เสียชีวิตกับ doubling creatinine ใน5รายจาก62รายก็คือคิดเป็น 9% แล้วก็มี serious adverse event เหมือนคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ 20% อันนี้ก็เป็น basic data ที่เรามีในคนไข้เราก็เป็นคลาสสิ่งที่พวกเราเจอเป็นส่วนใหญ่ในโรงเรียนแพทย์90-96%ยูรีนโปรตีนเฉลี่ย 7.5-9 กรัมเป็นเนฟโรติกเรนจ์โปรตีนเรีย 70-90% นั้นก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะซีเวียร์ในความรู้สึกของพวกเราก็ได้ข้อสรุปที่ไม่น่าจะแปลกใจพวกเราถ้าดูจากหลักฐานที่ดูมาตลอดว่าในคนไทยนั้นจะใช้ไซโคฟอสฟอร์มาลหรือจะใช้ MMF หรือ MPS ที่ว่าเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันหรอกไม่ว่าจะเป็น success rate ประมาณเกือบ 60% นะครับ failure ประมาณเกือบ 30-40% มีโอกาสเสียชีวิตได้มีโอกาส end stage kidney disease ได้มีโอกาสติดตามการรักษาไม่ได้เพราะใช้เอฟเฟกต์ของยาได้แต่ไม่แตกต่างกันระหว่าง2อาร์มมีความต่างกันนิดหน่อยในอาร์ม IVCY ว่าคนไข้ discontinue มากกว่าเพราะทนยาไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่เราสรุปตรงนั้นนะครับณเวลานี้ก็น่าจะมีทางเลือกอยู่2ตัวหลักๆสำหรับพวกเราที่ใช้ก็ไปใช้ให้เป็นก็แล้วกันเนาะผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เวลาเหลือน้อยละไม่ถึง10นาทีผมคิดว่าผมก็จะกลับมาแตะในเรื่องของการดูแลคนไข้ซึ่งโชคดีที่ในนี้มีเนฟโรลอจีเฟลโลเยอะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมาเน้นกันว่าการใช้คิดนี่ไบออปซีเป็นตัวมอนิเตอร์โฟลว์อัพเป็นเรื่องสำคัญพวกเราก็น่าจะท่องในตารางนี้ได้นะสำหรับเนฟโรลอจีเฟลโลเห็นความสำคัญของแอคทิวิตี้โคนิซิตี้อินเด็กซ์สิ่งที่จะบอกพวกเราก็คือเมื่อเราติดตามคนไข้ไปนานขึ้นไม่ว่าเรจิเมนอะไรเคลมว่าดีนักหนาเนี่ยสตั๊ดดี้ไหนก็ตามออกมาตรงกันหมดว่า chronicity index เมื่อติดตามไปตั้งแต่12เดือน24เดือน36 48เดือน chronicity index ไม่ว่าสตั๊ดดี้ไหนก็ตามเพิ่มขึ้นหมดทุกสตั๊ดดี้รวมทั้งสตั๊ดดี้ที่เราทำเองด้วยแค่6เดือนผ่านไป chronicity index ก็เพิ่มขึ้นประมาณ1จุดกว่าๆเพราะฉะนั้นบอกอะไรก็บอกไงว่าอย่าให้มันแฟร์เพราะถ้ามันแฟร์มันรีแลปส์มันก็โครนิกมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นถ้าเป็น10ปีเทียบกับเป็น1ปีไม่ต้องดิสคัสอย่างอื่นก็ได้ไอ้10ปีเนี่ยโครนิซิตี้มากกว่า1ปีแน่นอนนี่ก็เป็นแฟกต์ที่พวกเราควรต้องในอนาคตเราควรจะทำอะไรบ้างที่ผมสอดสไลด์เข้าไปนิดหน่อยเกี่ยวกับในอนาคตเผื่อพวกเราจะมาอบรมในปีถัดไปก็อาจจะเริ่มเห็นว่าเรากำลังก้าวสู่ยุคของโมเลกุลาร์ไบโอมาร์เกอร์นี้ก็เป็นมาร์เกอร์ตัวนึงที่เราเจอแล้วว่าวาสคูล่าอินโดทีเรียลโกรทแฟกเตอร์หรือเวจเจฟที่พวกเรารู้จักในคิดนี่แบบซีเนี่ยมันบอกพ่อมูซิสได้นะเวจเจฟเนี่ยมันบอกพ่อมูซิสได้ในคิดนี่แบบซีถ้าเราไม่อยากทำคิดนี่แบบซีตอนนี้เราก็เริ่มสตูดี้ละเป็นโปรสเปกติฟโคฮอร์ตละว่าเรามอนิเตอร์ยูเอ็นเวจเจฟหรือไซโตไคน์อื่นในที่นี้เราก็ใช้ไซโตไคน์ชื่อ IP10 ก็เป็น TH1 ไซโตไคน์มันใช้บอกแล้วว่าใครจะเป็นเทอราเปติกเรสปอนเดอร์หรือนอนเรสปอนเดอร์ในสไลด์นี้เราก็เริ่มทำเซอร์วิสแล้วเราก็เป็น
PCR เบสธรรมดาเหมือนพวกเราเจาะไวรัลโหลดพวกนี้นะเราก็ดูว่าถ้ามี IP10 หรือ HF เพิ่มสูงขึ้นแปลว่า disease มัน active ใช้ในการมอนิเตอร์การรักษาได้ในอนาคตก็เชื่อว่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาช่วยหมอเราในการมอนิเตอร์ติดตามเรา follow HIV ไวรัลโหลด follow ให้เป็น disease ไวรัลโหลดพวกนี้นะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งคงต้องติดตาม